สวัสดีค่ะแฟนๆชาวรายการไอเฮียทีวีแล้วก็ข่าวรั่วขั้วร้อนวันนี้พี่เพพามาร้อนแต่ว่าคงจะไม่รั่วมากนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่สถาบันของกันนานั่นคือกันนาอินสติทิววันนี้เขามีงาน Open House ค่ะของภาคการศึกษาใหม่วันนี้เนี่ยรับรองว่าจะเป็นคลิปข่าวรั่วขั้วร้อนที่มีประโยชน์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาเลยแล้ววันนี้เนี่ยยังจะได้พบแล้วก็พูดคุยอย่างใกล้ชิดกับ3บุคคลในวงการที่รับรองว่าถ้าบอกชื่อไปแล้วเนี่ยต้องติดตามแน่นอนอีกนิดนึงก็คือเราจะตามไปดูน้องๆนักศึกษาวัยใสๆม.6บ้างปี1ปี2ปี3ปี4บ้างนะคะว่าวันนี้เนี่ยเขาจะมาทำกิจกรรมอะไรให้พวกเราดูกันบ้างวันนี้รับรองสนุกแน่ติดตามชมแล้วกันพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าปีที่แล้วโอ้ก็ไม่พลาดเหมือนกันไม่พลาดครับถ้าเกิดไม่ได้ทำก็บอกว่าเรียกมาไม่ถึงที่นี่มาไม่ถึงที่สถาบันกันนะแห่งนี้ใช่ไหมคะมันคือเป็นการทดลองประสบการณ์จริงทางสถาบันกัตนายินดีต้อนรับท่านอาจารย์และก็นักเรียนนะคะที่มีความสนใจที่จะมาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่สถาบันกันตนาแห่งนี้นะคะงานที่เกี่ยวกับการผลิตงานโทรทัศน์นะคะซึ่งอยู่ในระดับปริญญาตรีส่วนระดับปริญญาโทเนี่ยเรากำลังเปิดในปีนี้ค่ะปีการศึกษา2556เนี่ยที่เราเรียกว่าศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะสาขาการจัดการสื่อบันเทิงอุ๋ยดนตรีมีบุตรนั่นเองขั้นต่อไปร่วมกับภาพยนตร์ไฮซันครับที่มีผลงานโดดเด่นมากของสถาบันเรานั่นก็คือเรื่องการกล้วยครับผมและเอ็กโคจิ๋วของโลกครับนี่คุณคงคิดเห็นกำเนิดรถที่คำป้อนของเรานั่นเองนะคะและนอกจากนี้ค่ะท่านสุดท้ายน้องโอนักเขียนบทแล้วก็ผู้กำกับละครโทรทัศน์ผู้กำกับละครเวทีชื่อดังนะครับและท่านก็เป็นอาจารย์ของสถาบันกันตนาด้วยใช่ไหมคะท่านมานุษย์สาโรวานะครับหรือพี่ต้อครับค่ะแล้วนอกจากแขกรับเชิญทั้ง3ท่านวันนี้ผู้ดำเนินรายการพิเศษนะครับที่จะมาเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับคุณนันทสริตนะครับจากสมบูรณ์หรือพี่แพจากไอเฮียทีวีดอทเอเชียครับค่ะสำหรับน้องๆที่มาในวันนี้เนี่ยน่าจะอาจยังไม่ตัดสินใจหรือตัดสินใจแล้วว่าอยากจะเลือกเรียนอะไรวันนี้ก็มีทั้ง3แผนกที่สุดยอดของคนไทยเลยเดี๋ยวคุยกับพี่อุ๋ยกันสักนิดนึงก่อนเลยแล้วกันค่ะว่าอันนี้คือโจทย์ที่เขาให้มาถามนะคืออยากจะให้เล่าหรือว่าขั้นตอนการสร้างเรียนโดยย่ออาจจะเกิดถึงเรื่องของทำลายที่พี่อุ๋ยกำลังจะเคลียร์ว่าเสร็จแล้วเตรียมที่จะลงใช่ไหมคะในการกู้คานี้เราให้ฟังกันสักนิดนึงจริงๆก็บอกว่าต้องมีสัก2ชั่วโมงนะเพราะแต่เล่าเรื่องทำหนังทั้งหมดนะอยากจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าผมเริ่มต้นมาอย่างไรมาก่อนที่ผมเป็นนักแสดงนะเล่นหนังกับพี่ต้อตอนเรียนหนังสืออยู่เลยก็ได้ไปเล่นเดียวกันไปเล่นเรื่องน้ำพุนะไม่มีใครเคยรู้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าเป็นนักแสดงมาก่อนวิเล่นเป็นบทอะไรเป็นเพื่อนน้ำพุครับอ๋อเป็นเพื่อนคนติดยาแล้วก็ไปเลิกยาน้ำพุที่ทำมาบอกหน้าผมให้นะเพื่อนกันก็ได้หนังเหมือนการทำกับข้าวเป๊ะๆนะครับคือเมื่อเราเริ่มต้นมีไอเดียว่าเราจะทำกับข้าวอะไรเงี้ยเราก็เขียนตารางข้าวมาว่ามันต้องใช้หมูใช้ไก่ใช้เนื้อเท่าไหร่ใส่อะไรลงไปบ้างนะเราคิดว่ามันควรใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วก็ไม่รู้ละเขียนลงไปน้ำตาลแต่เมื่อเอาสูตรไปเสนอแล้วใครถูกบอกว่าน่ากินดีหน้าตาน่าจะดีแต่เขาก็ไม่รู้นะไม่มีใครทราบว่ารสชาติเป็นยังไงนะเสร็จแล้วเราก็ไปตลาดนะไปถ่ายหนังก็เหมือนไปตลาดไปเลือกซื้อของที่ดีที่สุดไปเฟ้นหาเอาปลาที่สดที่สุดนะฮะน้ำตาลจากเมืองเพชรไปคือไปหาสิ่งที่ดีที่สุดในทุกๆอย่างในอินเกรเดียนของเราในตำราที่เราเขียนขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ผ่านกระบวนการการโพสต์โปรดักชั่นพูดถึงความจริงในเรื่องของสายภาพยนตร์นะพี่ทีนี้เรามาเปรียบเทียบกับสาขาของโทรทัศน์กันบ้างว่าแตกต่างหรือว่าเหมือนกันยังไงบ้างคะต่างจากภาพยนตร์แล้วก็ภาพยนตร์เนี่ยที่ต้องมีความสมันมันจะอยู่จีรายั่งยืนกี่ปีกี่ชาติมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็อยู่อย่างนั้นนะครับในความทรงจำของเราไม่มีเปลี่ยนแปลงโทรทัศน์เนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องแข่งกันทุกวัน
มีจำนวนเยอะมากมายมหาศาลขนาดที่เราดูอยู่นี้มีกองละครโดนทัดประมาณ40-50กองทั่วประเทศเรามันถ่ายทำผลิตเพื่อให้ออนแอร์ให้ทันนะครับเรามาคุยเรื่องแอนิเมชันนะคะเป็นของพี่ตะก้อทีนี้คำถามพวกแตกต่างกันอะไรไงเดี๋ยวมันก็แตกต่างกันบ้างหรือเหมือนกันบ้างถามไปเลยตรงประเด็นเลยว่าอยากเป็นแอนิเมชันเนี่ยถ้าวาดรูปไม่เป็นมาเรียนได้หรือเปล่าคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่จำเป็นฮะไม่จำเป็นต้องวาดรูปเหมือนกันไม่ว่าไม่ต้องวาดสวยมากนะแต่ว่าถ้าวาดรูปได้เนี่ยจะได้เปรียบจะได้เปรียบกับคนอื่นเพราะว่ากระบวนการวาดรูปเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เราเป็นผลิตผลจากความคิดนะคือเราเห็นภาพแล้วหัวสมองมันประเมินความคิดนะฮะสิ่งที่เราเห็นปุ๊บแล้วเราก็ออกมาสื่อที่ตรงที่สุดคือการเขียนนะฮะเราสามารถเขียนได้เป็นเหมือนกับสติ๊กฟิกเกอร์รู้จักไหมฮะสติ๊กฟิกเกอร์คือตัวละครที่มีหัวกลมๆแล้วก็มีก้านเป็นแบบก้านที่เขียนอะเอาแค่นั้นก็ได้นะถ้าเราเห็นสิ่งต่างๆแล้วเราสามารถที่จะถ่ายทอดได้มันเป็นตัวการพื้นฐานของการเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับเพราะว่าแอนิเมชันเนี่ยโดยพื้นฐานคือการจำลองชีวิตนะฮะคือการที่ทำให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยกลายเป็นมีชีวิตขึ้นมาได้ไม่ว่าจะใช้เทคนิคอะไรก็ตามนะฮะสร้างหนังสร้างใหญ่ทำอะไรนะอย่าไปคิดนึงถึงมีเดียอย่าไปคิดว่าเราต้องมีกล้องที่มันแพร่ต้องมีไฟระดับคือต้องมีเงินทุนมหาศาลจริงแล้วมันไม่จำเป็นเลยผมแต่บอกว่าการทำหนังสั้นเนี่ยมันเป็นการที่เราใช้ความคิดนะใช้ความคิดแล้วก็เป็นการเรียกว่าฝึกฝนนะการทำหนังสั้นเป็นการฝึกฝนตัวเองหน้าที่ของผู้กำกับที่ดีคือการที่เราสามารถจะถ่ายทอดความคิดจินตนาการจากสมองของเราเนี่ยไปสู่ผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเขาคนที่ดูหนังแล้วได้เราเข้าใจเราไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะผ่านมีเดียอะไรไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยคุณลองทำหนังมาบ่อยแล้วอย่าไปคิดว่ามันยากทำให้เป็นเรื่องง่ายแม้กระทั่งใบไม้ปลิวในอากาศคุณก็สามารถจะถ่ายทอดได้ถ้าคุณเห็นว่ามันมีเรื่องมีราวอยู่นั้นได้นะครับก็อยากให้คนหมั่นฝึกฝนแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะกว่าคนจะถึงความสำเร็จได้อย่างทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องฟลุกหรือมันไม่ใช่เรื่องที่ดีๆต้องมีใครยกย่องคุณมาว่าเฮ้ยโอ้โหคุณเก่งมากเลยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคนผ่านประสบการณ์ผ่านการลองผิดลองถูกแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานแล้วนะมันก็ว่าความคิดไอเดียมันมีตลอดเวลาหรอกให้คุณจับมาแล้วก็ฝันขยันทำแล้วทำในสิ่งที่รักให้นั้นมันมีความสุขตาได้ทำสิ่งที่รักกว่าเนาะเออนะถ้ารักก็ต้องมุ่งมั่นไปทำมันจริงแล้ววิริยะสาหัสเนาะแล้วมันจะได้จริงนะอันนั้นแหละที่เราว่าถึงว่าตอนนี้เราก็รักงานที่เองทำทุกวันและดีต่างนะครับตอนมาสอนหนังสือนี่ก็ดีใจที่ว่าได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เองไปแล้วลูกศิษย์จะแบบว่านะฮะเปลี่ยนใจกันทุกปีจริงนะก็โอเคตามวัยของพวกเขานะฮะก็ทำใจนะก็สนุกดีบอกว่าไอเดียอันนึงปุ๊บเนี่ยมันสามารถทำพลิกแพงทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะครับคุณอยากจะทำเป็นอะไรล่ะครับอยู่ที่ความคิดอันเฉียบแหลมของพวกคุณนะความคิดใหม่ๆรออยู่นะครับรอพวกเราอยู่ชาลาวินบอกว่าเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงใหญ่ๆสำคัญในโลกเนี่ยฮะคนที่อยู่รอดได้เนี่ยไม่ใช่คนที่มีหยุ่งไม่ใช่คนที่ไม่ใช่คนที่บอกว่าฉลาดที่สุดนะฮะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะฮะแต่ว่าเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดนะฮะทำไมเรื่องเล็กเป็นแบบนั้นทำไมที่เราจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกระโจนเข้าหาสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยตลอดเวลาเพราะเราจะได้เกิดการเติบโตขึ้นและสำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าการเสวนากับ3กูรูทั้ง3แขนงวิชาก็จบลงไปอย่างสนุกสนานนะคะและกิจกรรมในช่วงบ่ายน้องๆที่มาเยี่ยมสถาบันกัตนาในวันนี้จะได้ลงมือทำงานจริงเป็นเวิร์กช็อปกับบุคลากรจริงของสถาบันกัตนาไม่ว่าจะเป็นการผลิตสื่อในแขนงวิชาแอนิเมชันในแขนงวิชาผลิตสื่อภาพยนตร์และในแขนงวิชาผลิตสื่อโทรทัศน์ค่ะไปดูกันดีกว่าว่าน้องๆคนไหนจะได้ทำอะไรกันบ้างห้องถ่ายจริงของเงียบเลยครับ
กล้องโรลลิ่งครับเสียงสลิดนี่1คัท1เทค1ครับเฮ้ยเก็บไม่ได้มองเลยไม่ได้มองอะไรต้องมีนะเนื้อดูลายดูนะเลือกเอาไปใส่เวลาทำไมเกี่ยวกับ CPU ที่อยู่ในโอบีเขาเป็นคนคอนโทรลสายนิ้วแอร์ด้านของของต้องหลุดต้องคอนเวลาจับก็จะจับเล็บและน้องๆหรือผู้ปกครองท่านใดสนใจติดต่อที่หน้าจอด้านนี้ได้เลยจ้ะ